สภาองค์กรของผู้บริโภคครับครับ 2.12 นะครับรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2566ของสภาองค์กรผู้บริโภคครับโดยเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติการครับปี2566นะครับและแจ้งต่อแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบนะครับตามมาตรา18ของพ.ร.บ.สภาองค์กรผู้บริโภคปี62ครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับในการนี้นะครับได้อนุญาตให้ผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงตามข้อบังคับข้อที่31ครับท่านแรกนะครับท่านบุญยืนสิริธรรมประธานสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับท่านที่2ท่านสาลีอ๋องสมหวังครับเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคครับท่านที่3ท่านอิทธบุญนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับอ้นวงศาครับรองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคครับท่านที่4ท่านณัฐธิยาครับผู้ริยพันธ์ครับหัวหน้างานฝ่ายเลขาธิการและท่านสุดท้ายนะครับท่านวนันทร์ศรีวิเศษครับเจ้าหน้าที่แผนยุทธศาสตร์และติดตามการประเมินผลครับครับเนื่องจากมีสมาชิกติดใจมีข้อซักถามนะครับที่จะอภิปรายทั้งหมด7ท่านนะครับเดี๋ยวจะให้ทางท่านประธานนะครับได้สรุปรายงานคร่าวๆนะครับใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับในรอบนี้ครับเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ท่านสมาชิกสภาเทศบาลราษฎรที่ทรงเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวบุญยืนสิริธรรมนะคะประธานสภาองค์กรของผู้บริโภควันนี้เราก็จะมาชี้แจงผลงานของปี66แต่ก่อนไปถึงปี66ก็จะบอกว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคเริ่มทำงานตั้งแต่1กรกฎาคม2564นะคะจนถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลาย่างเข้าปีที่3นะคะของการทำงานขององค์กรนี้นะคะก็องค์กรนี้เนี่ยจากการทำงานมา3ปีเนี่ยนะฮะตอนนี้เรามีสมาชิกของสภาเนี่ย328องค์กรสมาชิกถามว่าทำไมเพิ่งจะมีหลักร้อยเพราะว่าการที่สมาชิกเนี่ยการที่จะมาเป็นสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เนี่ยต้องไปจดแจ้งกับสปน.ฮะสำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกนะฮะเพื่อให้รับรองว่าเป็นองค์กรผู้บริโภคถึงจะมาเป็นสมาชิกสภาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสปน.ยังไม่รับรองก็ไม่สามารถจะมาเป็นสมาชิกสภาผู้บริโภคได้นะคะตอนนี้เนี่ย328องค์กรเนี่ยกระจายอยู่48จังหวัดทั่วประเทศนะคะก็หลังจากที่เราทำงานมาตั้งแต่64ถึง67เนี่ยนะคะเราสามารถที่ทำให้เกิดโอกาสที่จะมีการชดเชยเยียวยาผู้ที่รับความเสียหายเนี่ย543ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ในชั้นศาลนะคะ98คดีแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงความเป็นธรรมทั้งสิ้นเนี่ย 43,838 คนนะฮะก็338เรื่องนะคะต่อจากนี้เนี่ยดิฉันจะบอกว่าเราเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของผู้บริโภคชัดเจนนะฮะเรายืนอยู่ข้างผู้บริโภคอย่างชัดเจนมันยืนอยู่ข้างผู้บริโภคยังไงก็เดี๋ยวต่อด้วยท่านเลขาสาลีอ๋องสมหวังจะรายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์กรผู้บริโภคปี66ให้ทุกท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบค่ะขอบคุณค่ะครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะเรียนขออนุญาตให้ข้อมูลโดยสรุปนะคะว่าในปี2566เนี่ยประชาชนได้อะไรบ้างจากสภาผู้บริโภคนะคะประเด็นแรกเนี่ยเรียนคิดว่าแน่นอนฮะเราได้ช่วยเหลืออย่างที่ท่านประธานได้เรียนกับที่ประชุมไปนะคะว่าเราได้ช่วยผู้บริโภคแล้วก็ในปี2566เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนที่สภาผู้บริโภคได้รับทั้งหมดจากประชาชนเนี่ย 16,142 เรื่องแล้วก็เราแก้ไขจนได้ข้อยุติใน 16,142 เรื่องเนี่ย
ประมาณ 79% นะคะจำนวน 12,837 เรื่องปัญหาที่เป็นเรียกว่าอันดับแรกเนี่ยก็อย่างที่คิดว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คงจะทราบนะคะก็เป็นปัญหาเรื่องสินค้าและบริการออนไลน์ที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้บริโภคประเด็นที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องการเงินการธนาคารแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องการสื่อสารและก็โทรคมนาคมนะฮะทั้งหมดเนี่ยการเนื่องจากปีที่แล้วนะฮะเรียนจำได้ว่ามีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สอบถามนะฮะว่าเรื่องที่เราดำเนินการเนี่ยเราสามารถไกล่เกลี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ต้องเรียนว่าขณะนี้เรื่องที่เข้ามาใน 16,142 เรื่องและเรายุติได้ 79% เนี่ยเราสามารถให้คำปรึกษาทำหนังสือถึงผู้ประกอบการแล้วเขาก็แก้ไขปัญหาให้หรือไกล่เกลี่ยนะคะหรือว่าทางเจ้าพนักงานตำรวจสนับสนุนในการดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 67% แล้วก็มีการฟ้องคดีนะคะตัวเลขจำนวนฟ้องคดี927คนนะฮะแต่ว่าบางคดีเนี่ยก็เป็นคดีกลุ่มที่ฟ้องรวมกันแล้วก็มีสามารถดำเนินการสำเร็จไกล่เกลี่ยในชั้นศาล525คดีนะคะแล้วก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดไปแล้ว101ไม่ใช่คดีนะฮะแต่ว่าเป็นจำนวนผู้เสียหายที่รวมกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าประเด็นที่2เนี่ยที่คดีที่สำคัญเนี่ยก็ต้องเรียนว่าจุดของสภาผู้บริโภคเนี่ยเนื่องจากผู้บริโภคที่ถูกฟ้องคดีสภาผู้บริโภคก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้ผู้บริโภคที่ถูกฟ้องคดีจากความไม่เป็นธรรมทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นกรณีที่อยู่อาศัยหรือกรณีของการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะซึ่งอันนี้ปีนี้ก็มีทั้งหมดเนี่ย32คดีที่เป็นกลุ่มคดีนะคะแล้วก็แน่นอนฮะเราได้พยายามที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายซึ่งปี2566เนี่ยก็มีคนเห็นงานที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้เผยแพร่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ล้านครั้งนะคะขณะนี้เรามีคนที่ติดตามผลงานของสภาเนี่ยมากกว่า 100,000 บัญชีแล้วก็ถ้าคิดเป็นมูลค่าประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คิดว่ามากกว่า200ล้านบาทนะคะส่วนที่3เนี่ยซึ่งส่วนที่3ซึ่งแน่นอนงานของสภาเนี่ยจะมี4ส่วนที่สำคัญนะคะซึ่งงานแรกเนี่ยก็ที่เรียนได้เรียนไปแล้วก็คืองานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ส่วนที่2เนี่ยก็คืองานสนับสนุนและสร้างเครือข่ายให้กับผู้บริโภคนะคะซึ่งทำอย่างไรที่จะทำให้มีเพื่อนของผู้บริโภคในพื้นที่ที่ประชาชนใช้ชีวิตอยู่นะฮะก็เราเริ่มต้นจากมีองค์กรที่เป็นผู้ก่อการ152องค์กรในปี2563นะคะแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานจริงๆกรกฎาคมอย่างที่ท่านประธานได้เรียนแล้วก็ครอบคลุมจังหวัดทั่วประเทศในเบื้องต้นเนี่ย33จังหวัดขณะนี้ปี2567เนี่ยเรามีสมาชิกทั้งหมด328องค์กรแล้วก็อยู่ใน48จังหวัดแล้วก็ต้องเรียนว่าเราก็เพิ่งมีข่าวดีนะฮะอย่างน้อย4จังหวัดที่ผ่านการจดแจ้งกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเราจะมีสมาชิกใน52จังหวัดในไม่ช้านี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนว่านโยบายที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอมีทั้งหมด25เรื่องใน8ด้านที่สำคัญนะคะในปีที่ผ่านมาซึ่งด้านการเงินการธนาคารเนี่ยก็ได้ดำเนินการเรื่องแอปพลิเคชันดูดเงินแล้วก็การจัดตั้งกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรที่ทำเรื่องรัฐสวัสดิการนะคะแล้วก็การจำหน่ายหุ้นกู้สตาร์คให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งขณะนี้ก็มีการดำเนินคดีอยู่นะคะส่วนด้านบริการขนส่งมวลชนเนี่ยก็ต้องถือว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเองเป็นแกนนำในแง่ที่จะทำให้
ข้อเสนอที่มองว่าทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคทุกคนขึ้นได้ทุกวันนะคะแล้วก็เราก็สนับสนุนนะฮะที่รัฐบาลดำเนินการเรื่อง20บาทตลอดสายเพราะเราคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็ไม่มีประเทศไหนให้ประชาชนจ่ายค่าโดยสารเรียกว่าค่าลงทุนทั้งหมดในบริการขนส่งมวลชนแล้วก็เรียนคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะเรียนเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยขนาดนี้ที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ผลักดันเรื่องนี้นะคะว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราเดินออกจากบ้าน500เมตรเจอป้ายรถ2แถวเจอป้ายรถเมล์ทั่วประเทศแล้วก็ค่ารถโดยสารของเราเนี่ยไม่เกินร้อยละ10นะคะซึ่งก็ควรจะเป็นค่าโดยสารที่ทุกคนสามารถขึ้นได้ทุกวันร้อยละ10ของค่าแรงขั้นต่ำนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่เราขึ้น40เราก็400เนี่ยเราก็พร้อมที่จะจ่าย40บาทแต่ขณะนี้ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้ราคานี้นะคะแล้วก็เราพยายามสนับสนุนให้มีรถนักเรียนที่ปลอดภัยแล้วก็แน่นอนฮะขณะนี้การติดเบรก ABS CBS ในรถจักรยานยนต์ร่วมมือกับหลายองค์กรในการทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็ด้านที่อยู่อาศัยนะคะจริงๆด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมืองทีเดียวนะคะในการที่คัดค้านผังเมืองของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ที่ต้องเรียนว่าไม่เป็นมิตรกับผู้บริโภคแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคที่เรียนคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญผังเมืองนี้อาจไม่ได้แก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้ทำให้จะแก้ปัญหาในอนาคตแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่เห็นอนาคตจากผังเมืองฉบับนี้นะคะซึ่งแน่นอนฮะถึงแม้ว่าได้ริเริ่มไปแล้วแต่เรียนเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยที่สนับสนุนให้ไปเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่ทำให้ผังเมืองอย่างน้อยซึ่งเหมือนกับธรรมนูญของเมืองที่จะต้องทำให้ผู้คนในเมืองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตร่วมกันนะคะส่วนการตรวจสอบเรื่องธุรกิจบ้านจัดสรรที่ไม่ได้ดำเนินการตามพรบจัดสรรที่ดินอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เราได้ทำข้อเสนอไปนะคะส่วนด้านอาหารและยาเนี่ยเราก็ได้เสนอเรื่องระบบการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยนะคะซึ่งขณะนี้ได้ทดลองดำเนินการใน7จังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเด็นที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องการกำกับการขายการโฆษณากัญชงกัญชาในอาหารนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่ามีเยอะมากก่อนหน้านี้นะคะส่วนด้านบริการสุขภาพเนี่ยก็สภาองค์กรผู้บริโภคเองได้สนับสนุนสำนักงานหลักประกันที่จะทำให้เห็นถึงการยุติการเรียกเก็บเงินนะฮะที่เราเรียกว่า extra billing นะคะแล้วก็การกำกับค่ารักษาพยาบาลผ่านการแสดงต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเรื่องที่เก็บของหน่วยบริการประเด็นที่3เนี่ยเราก็สนับสนุนให้การทำเสริมสวยเนี่ยต้องผ่านมือของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นผู้ที่พื้นฐานนะคะส่วนเรื่องสินค้าและบริการทั่วไปนะคะซึ่งขณะนี้ก็ต้องจริงๆเรียนก็ต้องขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่ได้รับข้อเสนอทั้งจากกระทรวงดีอีซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำเรื่องนี้แล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคที่ได้มีข้อเสนอเรื่องการเปิดก่อนจ่ายที่จะให้ผู้บริโภคลดปัญหาในการซื้อของที่ไม่ตรงปกซื้อของที่ชำรุดบกพร่องหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้สั่งของแต่ของไปที่บ้านนะฮะส่วนเรื่องการจัดระเบียบร้านค้าออนไลน์ก็ต้องเรียนว่าขณะนี้ยังไม่สำเร็จนะคะเรายังมีร้านค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเรามีร้านค้าที่หลอกลวงและโดยเฉพาะอยู่บนแพลตฟอร์ม Facebook มากมายนะคะส่วนการเรียกคืนถุงลมนิรภัยทาคาตะก็ยังมีถุงลมที่อันตรายอยู่ในท้องถนนนะฮะเรียนเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยยังมีไม่น้อยกว่า500,000
ใบที่อยู่กับรถที่อาจจะวิ่งอยู่บนท้องถนนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สภาเองได้ให้ความเห็นเรื่องพรบความรับผิดความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราเองได้พัฒนาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่เป็นร่างของสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะด้านสื่อและโทรคมนาคมเนี่ยเราได้พยายามที่จะเตือนภัยแต่ก็ยังมีผู้เสียหายรายวันนะคะจากทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ SMSสแปมฟอร์ดต่างๆนะคะที่เป็นภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็ถึงแม้เราจะสามารถจับม้าได้จับบัญชีม้าจับคนที่ดำเนินการได้แต่ว่าการเยียวยาที่มีต่อผู้บริโภคเนี่ยน้อยมากและขณะนี้สภาองค์กรผู้บริโภคเองเราได้เสนอเรื่องของการหน่วงการจ่ายเงินหรือการจ่ายเงินที่ช้าในกรณีที่ไม่ใช่เป็นการซื้อของในชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งนั่นคือกรณีที่มีเงินมากกว่า 10,000 บาทเนี่ยจะหน่วงเงินไม่ให้เงินประสบความสำเร็จอย่างไรนะคะนั่นเองได้มีโอกาสรับฟังปัญหาของผู้บริโภคที่สูญเสียเงินไม่ว่าจะรายล่าสุดเนี่ยนะฮะ22ล้าน 1.5 ล้าน 200,000 100,000 แต่ว่าบางคนเราจะบอกว่า 100,000 แต่ 100,000 ก็เป็น 100,000 สุดท้ายของชีวิตเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีมาตรการทั้งการกำกับในเรื่องของการไม่เรียกว่าหน่วงเงินในการจ่ายเงินหรือมีบุคคลที่3ในการจ่ายเงินหรือมีกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องนี้นะคะแล้วก็แน่นอนฮะปัญหาเรื่องการควบรวมกิจการอินเทอร์เน็ตบนทั้งมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านขณะนี้ผู้บริโภคก็รับภาระอยู่นะคะแล้วก็ เรื่องนี้เองเนี่ยก็คิดว่ามันก็มีประเด็นที่เราพยายามทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะต้องขึ้นทะเบียนโทรศัพท์มือถือหรือซิมของตัวเองแต่ก็เราได้ให้ข้อแนะนำกับทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะฮะหรือกสทช.เนี่ยว่าหากผู้บริโภคไปเปลี่ยนแพ็กเกจหรือขึ้นทะเบียนซิมเนี่ยอย่าใช้โอกาสนี้ในการที่เปลี่ยนแพ็กเกจเขาแล้วก็เรียกค่าบริการที่แพงขึ้นนะคะส่วนด้านพลังงานบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่คิดว่าสภาผู้แทนราษฎรคงสนับสนุนสภาองค์กรผู้บริโภคเต็มที่เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่นะฮะว่าขณะนี้เราใช้ไฟจากเราจ่ายไฟจากค่าสำรองไฟเราไม่ได้จ่ายไฟจ่ายค่าไฟฟ้าจากราคาไฟฟ้าที่เราใช้จริงนะคะเพราะฉะนั้นการจะลดอุปสรรคในการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคหรือการปรับเรื่องค่าไฟฟ้าผันแปรเรียนคิดว่าอันนี้ก็เป็นนโยบายที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคค่ะไปต่อได้เลยค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะส่วนความร่วมมือที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้รับนะฮะอย่างน้อยเรียนคิดว่าจริงๆมีมากกว่านี้นะฮะแต่ขอเอ่ยถึง5หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับการคุ้มครองผู้บริโภคในรอบปี2566ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการปัญหาภัยธุรกิจทางการเงินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการเรียกเก็บเงินนะฮะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็กรมขนส่งทางรางที่สนับสนุนการทำงานเรื่องการเข้าถึงรถโดยสารหรือบริการขนส่งมวลชนที่สำคัญนะคะส่วน4หน่วยงานที่ตอบสนองต่อข้อเสนอของสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ลดเรื่องการไม่ต้องมีวิศวกรรับรองในกรณีการติดโซล่ารูฟท็อปที่บ้านนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะที่รับข้อเสนอมาตรการเรื่องพืชกัญชาพืชกัญชงนะคะแล้วก็แน่นอนฮะกระทรวง DE ที่ขณะนี้ก็เป็นกำลังสำคัญที่มีหน่วย One Stop Service 1442แต่ยังไงก็ต้องขอให้กระทรวง DE เนี่ยมีตำรวจรับแจ้งความด้วยค่ะขออนุญาตไปผลงานเด่น3ผลงานนะคะโดยสรุปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความสำเร็จที่เราทำเมื่อ
ทำให้หนี้อาจจะเรียกว่าไม่ใช่หนี้นอกระบบแต่ว่าเป็นหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะแต่ว่าก็ผู้บริโภคก็ถูกเอาเปรียบเยอะนะคะแล้วก็เราก็ชนะคดีนะฮะผู้บริโภคชนะเรียกว่าสถาบันการเงินศรีสวัสดิ์นะฮะที่ใช้เอกสารต่างๆและขณะนี้ก็เป็นคดีที่เรียกว่าเป็นคดีของ DSI ไปแล้วค่ะประเด็นที่2เรื่องรถไฟฟ้าเรียนพูดไปแล้วนะคะก็ขอข้ามไปเลยนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยก็คือเรื่องหมวกกันน็อกซึ่งอยากเรียนว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งถือเป็นอัตราการเสียชีวิตที่มากแล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยก็ยังมีหมวกกันน็อกที่ตกมาตรฐานโดยเฉพาะหมวกกันน็อกของเด็กนะฮะ5ยี่ห้อที่เราทดสอบเนี่ยตกมาตรฐานทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่ประชาชนจะใช้ข้อมูลในการเลือกหมวกกันน็อกแล้วก็จัดการกับหมวกกันน็อกที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะสภาองค์กรผู้บริโภคก็ทำกิจกรรมหลายส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะปีนี้เป็นปีที่3ที่เรามารายงานกับสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จากพระราชบัญญัติของสภาการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยในมาตรา17เนี่ยกำหนดให้สภาองค์กรผู้บริโภคร่วมกับสถาบันวิชาการในการทำประเมินผลนะคะซึ่งปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI ทำการประเมินสภาใน4มิติที่สำคัญนะฮะก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลการพัฒนาสภาผู้บริโภคการสนับสนุนจากประชาชนแล้วก็รวมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์5ปีของสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะส่วนประเด็นที่เป็นยุทธศาสตร์5ปีที่เราได้ปรับปรุงจากยุทธศาสตร์เดิมนะคะก็มองว่าสภาองค์กรผู้บริโภคควรเป็นกลไกผลักดันนโยบายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าชัดเจนนะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้บริโภคคุ้มครองตนเองได้แล้วก็สภาก็เป็นกลไกสนับสนุนเพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคเราจะพยายามผลักดันนโยบายกฎหมายมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและเรนก็เชื่อว่าถ้าเราทำให้องค์กรสมาชิกเรา328องค์กรสามารถอธิบายให้คำแนะนำอย่างน้อยองค์กรละ10คน 3,280 คนเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเรียกว่าเกิดประสิทธิภาพต่อการคุ้มครองตนเองของผู้บริโภคมากขึ้นแล้วก็เรียนคิดว่าสภายังทำไม่สำเร็จนะฮะเรื่องการสร้างวัฒนธรรมและมุมมองใหม่ว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้เป็นผลเสียต่อธุรกิจแต่ยิ่งทำให้ธุรกิจแข่งขันได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเรียนว่าสภายังต้องทำงานอย่างเข้มแข็งในส่วนนี้แล้วก็สนับสนุนให้มีการบริโภคที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะซึ่งเป็นงานที่สภายังต้องดำเนินการอีกมากสื่อสารและสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะมีคนดูเราถึง30ล้านคน35ล้านคนแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังไม่ได้ง่ายอย่างที่เราตั้งใจนะคะส่วนความท้าทายส่วนปัญหาอุปสรรคก่อนแล้วกันนะคะท่านประธานขออนุญาตอีก2นาทีค่ะก็คือปัญหาเรื่องงบประมาณก็ยังเป็นปัญหาสำคัญอย่างเช่นปี67เนี่ยหน่วยงานอื่นอาจจะมีเรียกว่างบใช้พลางก่อนแต่สภาองค์กรผู้บริโภคเราไม่มีงบใช้พลางก่อนนะคะเพราะนั้นเราใช้ทุนประเดิมประมาณ50ล้านงบกลาง20ล้านงบปี67 149ล้านซึ่งแต่ขณะที่ปี68เราได้149ล้านแต่สมาชิกเราเพิ่มขึ้นกิจกรรมต่างๆของเราเพิ่มขึ้นเราก็กังวลว่าเราจะงบประมาณที่เราได้รับการจัดสรรในปี68เนี่ยจะไม่เพียงพอซึ่งก็ต้องขอความกรุณาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณด้วยนะคะถ้ายังไงก็ขอสนับสนุนสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยส่วนความท้าทายเรียนคิดว่าแน่นอนเรียนได้เรียนไปแล้วนะฮะว่าทำอย่างไรให้ผู้บริโภคคุ้มครองตัวเองได้และโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ส่วนการผลักดันกฎหมายขณะนี้เราเห็นว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยใช้มาแล้วก็มีการปรับแก้แต่ว่าสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยก็ยังไม่ทัดเทียมกับสากลเพราะฉะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเองก็ได้ร่วมมือกับ
กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะในการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้แล้วก็มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคของสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยที่จะเข้าชื่อกัน 10,000 ชื่อประเด็นที่2เรียนคิดว่าเราเห็นเรื่องการทุบรถเห็นเรื่องการทุบสินค้าที่ชำรุดบกพร่องเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าถกเถียงเรื่องพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ามานานแต่เรายังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโอกาสในการทำให้กฎหมายฉบับนี้ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็พรบ.อาหารนะฮะเราเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารแต่เรายังมีลูกชิ้นสำหรับเด็กที่ไม่ปลอดภัยเรามีอาหารหน้าโรงเรียนที่ไม่ปลอดภัยหรือเรายังมีอาหารที่โฆษณาเกินจริงรักษาโรคไม่น้อยเพราะฉะนั้นเรียนก็หวังว่าพรบ.ทั้ง3ฉบับเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะในการดำเนินการแล้วก็เราก็คาดหวังว่าเราจะมีองค์กรผู้บริโภคครบถ้วนใน77จังหวัดค่ะอันนี้ก็คงเป็นความท้าทายที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้จะดำเนินการในปี67ต่อเนื่องถึง68นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะขณะนี้เราก็ได้ปรับปรุงกลไกในการทำงานโดยที่ให้อนุกรรมการอย่างน้อย3คณะนะฮะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำให้เกิดพลังในการทำงานเรื่องภัยจากดิจิตอลมากขึ้นแล้วก็หวังว่าข้อเสนอเรื่อง slow payment หรือการหน่วงเงินที่ธนาคารสามารถดำเนินการได้หากมียอดเงินเกิน 10,000 บาททำไมต้องเป็น 10,000 บาทเราศึกษาตัวเลขนะฮะว่าผู้บริโภคเนี่ยซื้อของ 17,000 บาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยคุณใช้เงินประมาณ 14,000 บาทเพราะนั้นถ้าเรากำหนดว่าการโอนที่เกิน 10,000 บาทถ้าผู้บริโภคต้องการจะทำให้ default ว่าช้าลงเนี่ยก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจแล้วก็แน่นอนฮะจะมีระบบบุคคลที่3หรือจะมีระบบที่เซต default ให้กับผู้บริโภคเองอันนี้เรนก็คิดว่าเป็นรายละเอียดที่จะต้องหารือกับหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนในการดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปนะคะก็เรนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรนได้มีโอกาสมาเรียนกับท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะฮะถ้าสภาองค์กรผู้บริโภคไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากสมาชิกของสภาองค์กรผู้บริโภคหน่วยงานประจำจังหวัดซึ่งขณะนี้เรามีอยู่18แห่งหน่วยงานเขตพื้นที่ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานเรื่องนี้แล้วก็ท้ายที่สุดขอบคุณสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะถึงแม้ว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคจะได้เงินไม่มากแต่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนที่สนับสนุนเราด้วยดีตลอดมาขอบพระคุณมากค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นการอภิปรายของสมาชิกนะครับเชิญท่านแรกครับท่านขติยาสวัสดิผลครับท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันขติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันแล้วก็สสรวีเล็กอุทัยนะคะในฐานะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะที่ทำงานโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจากทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ต้องขอถือโอกาสนี้ในการที่ชื่นชมแล้วก็ขอบคุณในการทำงานเป็นอย่างดีนะคะที่ท่านได้ให้การช่วยเหลือปกป้องรวมถึงพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภคซึ่งก็คือประชาชนทุกคนนั่นเองโดยเราเห็นได้ชัดค่ะจากรายงานของการดำเนินงานของหน่วยงานนะคะที่ท่านได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 16,000 เรื่องและท่านสามารถแก้ไขเรื่องต่างๆจนเป็นที่ยุติได้ถึง 12,000 เรื่องหรือคิดเป็น 79% แล้วก็ทำให้ผู้บริโภคค่ะได้รับการชดเชยเยียวยากว่า 71 ล้านบาทอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณนะคะแล้วก็มีผลงานอีกด้านหนึ่งของสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะที่โดดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือการสื่อสารเพื่อให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภคซึ่งสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะเป็นหนึ่งในไม่กี่หน่วยงานนะคะที่มีการปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือที่เรียกว่าท่านเสพสื่อของประชาชนนั้นได้อย่างรวดเร็วท่านมีการสร้างช่องทางการสื่อสารในสื่อสมัยใหม่ช่องทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Twitter หรือ X นะคะ Instagram LINE OA YouTubeรวมไปถึง TikTok ค่ะที่มีการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ความรู้กับทางผู้บริโภคมียอดคนดูเป็นที่น่าพอใจนะคะ
ยกตัวอย่างในแพลตฟอร์ม TikTok ค่ะบางเนื้อหามียอดคนดูถึง2ล้านวิวด้วยกันนะคะดิฉันจึงขอชื่นชมและก็ให้กำลังใจท่านในการที่จะพัฒนาที่จะผลิตเนื้อหาดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะเพื่อเป็นการสื่อสารเตือนภัยรวมถึงให้ความรู้อันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะแต่นอกเหนือจากความสำเร็จที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะดิฉันก็มีประเด็นที่อยากจะติดตามแล้วก็ฝากข้อเสนอแนะให้กับทางหน่วยงานค่ะประเด็นแรกค่ะท่านสาลีได้กล่าวไปแล้วก็คือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเลมอนลอนะคะซึ่งกฎหมายนี้ค่ะมีสาระสำคัญในการที่จะกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าประเภทต่างๆเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ค่ะคือการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจากความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่อาจไม่สามารถเห็นได้ในวันที่ท่านรับสินค้านั่นทำให้ผู้บริโภคค่ะไม่จำเป็นต้องรับภาระในการพิสูจน์ถึงความบกพร่องของสินค้านั้นดังนั้นยิ่งกฎหมายนี้ร่างสำเร็จเร็วเท่าไหร่ยิ่งกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้เร็วเท่าไหร่ก็ย่อมเป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนมากขึ้นเท่านั้นค่ะประเด็นต่อมาค่ะดิฉันขอพูดถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทางหน่วยงานกำลังเผชิญนั่นก็คือด้านงบประมาณดิฉันเข้าใจว่าทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากรายงานฉบับนี้ค่ะที่แสดงงบการเงินของปี65ว่าขาดการสนับสนุนงบประมาณประจำปีซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานตามแผนงานนั้นไม่มีความต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลต่อขีดความสามารถของหน่วยงานนะคะที่จะให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจทำได้ไม่ทั่วถึงค่ะแล้วก็ยังมีกระบวนการในการเสนองบประมาณที่ยากกว่าหน่วยงานรับงบประมาณของรัฐโดยทั่วไปซึ่งเป็นการเสนอผ่านสปนหรือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนงบประมาณล่วงหน้ายาวกว่าหน่วยงานอื่นๆนอกจากจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับทางสภาองค์กรผู้บริโภคแล้วค่ะยังอาจทำให้การใช้งบเพื่อแก้ปัญหาของผู้บริโภคในสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นทำได้ยากจากการที่เราไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าในระยะสั้นได้ปัญหาเหล่านี้ค่ะทางสภาผู้แทนราษฎรรับทราบและดิฉันก็ขอฝากท่านประธานค่ะผ่านไปยังรัฐบาลให้พิจารณานะคะปรับปรุงกระบวนการในการเสนองบประมาณค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทางหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะประเด็นที่3ค่ะเป็นข้อเสนอแนะของดิฉันไปยังหน่วยงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะให้ท่านเตรียมความพร้อมกับความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและก็จะส่งผลต่อผู้บริโภคนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจสินค้าและก็บริการสมัยใหม่ปัจจุบันค่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อความซับซ้อนของสินค้าและบริการที่ต้องตามให้ทันความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านการเงินในรูปแบบใหม่ๆนะคะเช่นบริการด้านสินเชื่อหรือบริการในการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆค่ะเรามีบทเรียนจากการประกันช่วงโควิดมาแล้วจึงเป็นหน้าที่ค่ะที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ความคุ้มครองกับผู้บริโภคให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะหรืออีกตัวอย่างค่ะเช่นบริการการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีค่ะที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการที่จะให้การคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นต้นนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะได้แก่กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับซื้อขายออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซนะคะเนื่องจากปัจจุบันค่ะเทรนการซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มเหล่านี้มีจำนวนมากซึ่งก็เป็นช่องทางหนึ่งค่ะที่อาจทำให้มิจฉาชีพแฝงตัวมาในฐานะผู้ประกอบการที่ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มโดยที่แพลตฟอร์มไม่ได้ตรวจสอบให้ดีแล้วก็มีการอนุมัติให้มีการเปิดร้านค้าออนไลน์จึงอยากฝากพิจารณานะคะถึงความเป็นไปได้ในการออกมาตรการที่จะกำกับดูแลแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็รับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะเรื่องที่2ค่ะดิฉันอยากพูดถึงการควบรวมกิจการและการผูกขาดเมื่อกี้ทางหน่วยงานก็ได้เกริ่นไปแล้วบ้างนะคะในเรื่องนี้ค่ะนอกเหนือจากที่เราในฐานะประชาชนต้องแบกรับความเสี่ยงในกรณีที่มีกลุ่มธุรกิจผูกขาดขนาดใหญ่จากต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลกับเราแล้วเช่นกลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มเรายังต้องแบกรับความเสี่ยงจากการควบรวมและการผูกขาดกิจการในประเทศไทยด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเทรนด์ของการควบรวมกิจการก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็มีแนวโน้มที่จะเป็นกิจการที่สำคัญแล้วก็ใกล้ตัวกับประชาชนมากขึ้นด้วยเช่นกันเช่นกรณีกิจการการควบรวมของโทรคมนาคมที่ผ่านมาซึ่ง
งนำมาด้วยการผูกขาดและการมีอำนาจเหนือตลาดผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลงจึงอาจจะต้องฝากให้ทางหน่วยงานค่ะพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเรื่องที่3ค่ะดิฉันอยากจะพูดถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลค่ะจากการที่มีกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะคะมีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทรวมกันซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกันทำให้มีฐานลูกค้าจำนวนมากค่ะซึ่งนั่นหมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเอาไว้เยอะมากทางสภาองค์กรผู้บริโภคค่ะในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะจึงควรที่จะมีมาตรการในการที่จะกำกับดูแลในการเก็บแล้วก็ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคและก็ไม่ให้ใช้มากไปเกินกว่าที่ผู้บริโภคนั้นได้ให้ความยินยอมไว้ค่ะทั้งนี้ค่ะในอนาคตหากทางหน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนหรือมีปัญหาอะไรนะคะที่อยากได้รับความร่วมมือจากทางสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็สามารถที่จะนำเสนอได้เพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกันเราจะได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการคุ้มครองและพิทักษ์ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะเป็นผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานสิ่งที่รายงานฉบับนี้ทำได้ดีที่สุดไม่ใช่การรายงานถึงผลสัมฤทธิ์ไม่ใช่การรายงานแผนปฏิบัติการใดๆของหน่วยงานค่ะแต่คือการที่ท่านทำให้ประชาชนนั้นมีรอยยิ้มท่านได้เห็นความหวังของผู้เสียหายในกรณีต่างๆที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นได้ให้ความช่วยเหลือเช่นในกรณีจดหมายของผู้ร้องเรียนกรณีเข้ารับบริการคีเลชันที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะที่ส่งมาให้กับหน่วยงานในฐานะที่ดิฉันเองเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งค่ะจึงขอขอบคุณและก็ขอมอบความไว้วางใจให้กับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคในการที่จะคุ้มครองดูแลและพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนทุกคนในฐานะผู้บริโภคค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับขอเชิญท่านเอกราชอุดมอํานวยครับเรียนท่านประธานครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองจากพรรคก้าวไกลนะครับผมก็รับฟังนะครับท่านเลขาธิการนะครับรายงานของสภาองค์กรผู้บริโภคปี2566ครับก็ชื่นชมในการทำงานแล้วก็ให้กำลังใจนะครับในเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ท่านได้รับแล้วก็ผลงานที่มีนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับผมขอพูดถึงแนวทางแล้วก็ข้อเสนอแนะหลังจากในการเป็นผู้แทนที่ไปรับฟังข้อปัญหาของประชาชนมาที่ท่านจะได้ดำเนินการในปีถัดๆไปนะครับโดยเฉพาะในปีปัจจุบันนี้นะครับทั้งเรื่องแรกนะครับที่เป็นห่วงมากคือสถานบริการของโรงพยาบาลเอกชนครับมีราคาที่สูงที่แพงมากจะทำยังไงได้บ้างครับปรึกษาทางสภาองค์กรผู้บริโภคจะช่วยกันผลักดันอย่างไรครับให้ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่สูงเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งตามคลินิกต่างๆเนี่ยครับที่จะพอจะดูแลให้ราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยโรงพยาบาลของรัฐแออัดเมื่อเทียบกับแลกกับเวลาที่เขาจะต้องต่อคิวเข้าแถวแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็เลือกที่จำใจจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะครับเข้ารักษาธรรมดาเนี่ยครับแต่ก็เดินเข้าไปครั้งนึงออกมาไม่ต่ำกว่า 1,500 3,000 แล้วครับตรวจอย่างเดียวรับยาไม่เท่าไหร่ประเด็นที่2ครับท่านประธานก็คือเรื่องของอาหารออนไลน์นะครับการสั่งอาหารเนี่ยปกติเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าราคาค่าอุปโภคบริโภคมันสูงขึ้นตามปัจจัยเงินเฟ้อแล้วก็อาหารนะครับในที่เราเวลาไปทานที่ร้านเนี่ยก็ราคานึงแต่ว่าเวลาอาหารที่เราเรียกจากผู้ให้บริการเนี่ยอาจจะสูงกว่าแน่นอนก็ต้องมีการบวกค่าเดินทางแต่บางครั้งเนี่ยมันสูงจนเกินไปครับมันสูงเกินความสมเหตุสมผลครับจะมีมาตรฐานหรือมาตรการอย่างไรได้บ้างที่อาจจะพอเรียกนะครับผู้ให้บริการเนี่ยมาพูดคุยทำความเข้าใจกันประเด็นที่3ครับก็คือเรื่องของค่าทางด่วนเรื่องนี้กระทบกับการใช้รถใช้ถนนเข้าใจแหละครับว่าเทรนนะครับแนวทางของประเทศเราเนี่ยเราก็ต้องการที่จะผลักดันให้คนใช้บริการสาธารณะมากขึ้นแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วครับคนที่ซื้อรถมาแล้วที่มันจำเป็นต้องใช้รถบนท้องถนนเนี่ยครับต้องวิ่งแล้วผ่านทางด่วนทุกวันโดยเฉพาะทางด่วนดอนเมืองโทเวนะครับแพงมากเลยครับ
ก็เข้าใจว่าติดสัญญาของรัฐแต่ยังไงก็ได้ครับที่อยากใช้สภาเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้บริโภคร่วมกับผู้แทนหน่อยครับอีกเรื่องนึงครับท่านประธานก็คือแอปกู้ยืมเงินครับมีประชาชนเดือดร้อนมากทีเดียวครับกรณีที่ถูกนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็ถูกล่อลวงแยกจากกรณีที่เป็นมิจฉาชีพนะครับแต่ว่ากรณีที่พอเวลาไม่เท่าทันโฆษณาผ่านรายการโทรทัศน์ดาวเทียมบ้างนะครับผ่านการให้บริการต่างๆของเจ้าปกตินะครับแต่มีการแอบแฝงเข้าไปจนทำให้คนแก่นะครับผู้ที่อาจจะไม่รู้เท่าทันนะครับบางทีก็ไปโหลดแอปพลิเคชันมาก็เป็นแอปกู้ยืมเงินบ้างแอปลงทุนบ้างแล้วก็โดนหลอกผมก็คิดว่าสภาองค์กรผู้บริโภคมีพลังในการส่งเสียงพอสมควรในเรื่องนี้จริงๆถ้าท่านช่วยกันขยับเรื่องนี้เป็นอีกเสียงนึงเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เกินศักยภาพแน่นอนนะครับก็อยากจะเห็นนะครับว่าจะช่วยกันเรื่องนี้อย่างไรและเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะฝากไปถึงท่านคณะกรรมการนะครับก็คือเรื่องของกรณีที่ผู้ที่เช่าซื้อนะครับหรือว่าผู้ที่ใช้บัตรกดเงินสดบัตรเครดิตถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งนะครับต่อศาลยุติธรรมทั่วประเทศประเด็นไม่ได้อยู่เรื่องการฟ้องร้องหรอกครับประเด็นอยู่ที่เรื่องของการต่อสู้คดีหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเขาไม่รู้สิทธิ์ฟ้องมาหมดอายุความมั่งฟ้องมาถูกเอาเปรียบเรื่องการ เรียกค่าเสียหายเกินจริงมั่งค่าทวงถามบ้างแต่ว่าผู้บริโภคไม่มีกำลังนะครับท่านที่จะไปสู้คดีบางครั้งยอดฟ้องมา 30,000 50,000 พอจะมียังไงได้บ้างครับที่ท่านอาจจะพอช่วยเหลือผู้บริโภคเป็นกระบอกเสียงหรือส่งเสียงให้เขาก็ได้อย่างน้อยยื่นให้การต่อสู้ไว้ไม่ต้องไปสืบพยานอะไรศาลก็เป็นพิจารณาตามหลักวิธีพิจารณาความผู้บริโภคอยู่แล้วซึ่งก็ยึดผู้ยึดถืออยู่แล้วแล้วก็มีระเบียบอะไรต่างๆที่ต้องนำสืบแต่อย่างน้อยเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเป็นจำเลยในคดีแพ่งสู้เรื่องอายุความเข้าไปสู้เรื่องพวกนี้เขาหลุดพ้นได้ศาลวินิจฉัยได้แต่ถ้าไม่ไปเลยเนี่ยบางทีเสียหายรวมมูลค่าพวกนี้เยอะมากครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าช่วยกันเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนที่ลำบากอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลำบากต่อจากการถูกยึดทรัพย์สินนะครับถูกตามแล้วบางครั้งเครียดครับไม่รู้กฎหมายไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับก็ฝากพลังจากองค์กรผู้บริโภคช่วยพี่น้องประชาชนไปด้วยกันนะครับขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านอดิศรเพียงเกตครับท่านประธานที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยและจากแดนอีสานขอนแก่นครับผมนั่งฟังคำบรรยายขององค์กรอิสระที่เรียกว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคบรรยายใช้เวลาถึง25นาทีซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วพวกเราได้รับเอกสารนะครับเราสนใจเราก็อ่านจึงโดยสารณเวลานี้บอกผ่านท่านประธานบอกองค์กรอื่นๆว่าไม่ต้องบรรยายให้เราฟังมาฟังเราพูดเราอ่านแล้วเราจะถามท่านว่าท่านทำอะไรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปวิจารณ์ท่านให้เสียหายนะครับท่านคล้ายๆว่าอ่านจัดสรุปในหนังสือ198หน้าที่ท่านออกทำมาสวยหรูนี่อธิบายปั๊บให้พวกเราเข้าใจก็ผมชื่นชมในการทำงานแบบทุกอย่างทุกเรื่องตรงนี้ทำงานหนักมากท่านพยายามอธิบายว่าท่านทำอะไรไปบ้างผมสนใจงานในเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีและสารสนเทศงานด้านที่8บริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าครับเราเป็นผู้แทนราษฎรได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าค่าไฟฟ้า
แพงพี่น้องประชาชนไม่มีเงินไปชำระก็ถูกตัดถูกยกหม้อไปกิจการไฟฟ้าในหน้า116เป็นความกล้าหาญของสภาองค์กรของผู้บริโภคสภาผู้บริโภคร่วมกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาจัดกิจกรรมแถลงข่าวค่าไฟต้องแฟร์ข้อเสนอภาคประชาชนสังคมและเอกชนถึงรัฐบาลใหม่ผมไม่ได้พูดในนามเป็นส.ส.รัฐบาลนะครับพูดในการที่กล้าหาญในการทำเรื่องนี้ของสภาของท่านมันแพงจริงๆครับสำหรับการแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงดังนี้ท่านเสนอ5ข้อนะครับประชาชนทางบ้านถ้าติดตามรับฟังจะมีประโยชน์คือ1ยุติการลงนามสัญญารับซื้อไฟฟ้า PPA จากโครงการขนาดใหญ่แห่งใหม่ทุกโครงการจนกว่าไฟฟ้าสำรองจะลดลงสู่มาตรฐาน2เร่งเดินหน้านโยบายเน็ตมิเตอร์ลิงหรือระบบหักลบหน่วยไฟฟ้ากับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆบนหลักการที่เสรีและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและครอบคลุมทั้งประเทศ 3. เปิดรับฟังความคิดเห็นและมีการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางโปร่งใสตรวจสอบได้ต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า PDPและร่างแผนพัฒนาอื่นๆ 4. พัฒนาระบบซื้อขายส่งไฟฟ้าที่สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมสำหรับการผลิตและจำหน่ายภายใต้การกำกับดูแลของรัฐอย่างเหมาะสมควบคู่กับการเจรจาลดภาระที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาโรงไฟฟ้าต่างๆที่มีอยู่ 5. ให้นำต้นทุนก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซที่มีราคาถูกกว่าได้แก่ก๊าซอ่าวไทยและการจากพม่าไปคิดเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้านอกจากนั้นยังได้ยื่นเรื่องขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อเสนอนโยบายราคาไฟฟ้าที่เป็นธรรมเป็นข้อเสนอที่ดีครับผมไม่ทราบว่ารัฐบาลไหนที่เข้ามาทำงานเนี่ยค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันก๊าซหุงต้มท่านก็บอกท่านก็มีมันแพงมันถูกปกปิดอะไรท่านทำหน้าที่นี้กล้าหาญผมอยากให้เปิดเผยว่าต้นทุนจริงๆเนี่ยให้ทำเรื่องนี้ต่อไปออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะลดได้ไหมค่าไฟลดได้ไหมค่าน้ำมันซึ่งเป็นปัญหาที่มีประจำทุกครัวเรือนของพี่น้องประชาชนท่านครับท่านทำต่อไปและอีกเรื่องนึงท่านก็กล้าหาญเรื่องบริการสุขภาพท่านเสนอการผลักดันร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติโอ้ไปไกลเหมือนพรรคการเมืองพวกกับผมหาเสียงเลยครับท่านมีอยู่ตรงนี้ท่านบอกว่าเห็นด้วยในการที่จะมีพรบผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติเดี๋ยวนี้พรรคการเมืองก็แย่งกันบอกว่าผมเป็นคนเสนอเองคนนี้เสนอเองเดือนละ 3,000 บาทจะผลักดัน GDPของประเทศสูงขึ้นถึง 4.17 ท่านสัมมนาเรื่องนี้แล้วส่งการสัมมนาไปไหนครับไปให้รัฐบาลหรือพรรคการเมืองที่ทุกพรรคที่ต้องการจะเอาเงินมาจากไหนให้บำนาญ 3,000 บาทท่านต้องเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะอย่าให้พรรคการเมืองมาแย่งผลงานกันสิครับท่านเป็นองค์กรกลางผมนี่ก็อยู่ไว้ชรานะครับเผื่อจะได้โดยสารท่านประธานเผื่อจะได้โดยสารนี่คือการทำงานที่เหมือนยักษ์ดูท่านเป็นยักษ์นะครับแต่ดูแล้วไม่มีอาวุธเลยกระบองก็ไม่มีท่านทำทุกเรื่องใหญ่ตัวมโหฬารเพื่อพิทักษ์รักษาสิทธิของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ชอบแล้วข้างๆผมท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเหมือนผมท่านนิคมบุญวิเศษท่านบินไปทั่วประเทศเพราะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแต่สนามบินร้อยเอ็ดนะครับมันผูกขาดหรือเปล่าราคาเครื่องบินราคาโดยสารแพงจริงๆอย่างนี้ท่านได้ไปแตะไหมครับ
งานของท่านมีมากมายแต่วันนี้ผมพูดรัฐบาลก็อย่าโกรธผมเรื่องไฟฟ้าเนี่ยก็เรื่องน้ำมันเรื่องก๊าซเนี่ยครับมันจะให้ใครแก้จึงขอโดยสารเรื่องนี้ขอให้ท่านสรุปให้ผมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องการพรบ.บำนาญ 3,000 บาทกับเรื่องไฟฟ้าเรื่องแก๊สจะลดหรือไม่ลดได้ยังไงต้นทุนมันอยู่ตรงไหนเอาเปรียบยังไง FT มันเป็นยังไงพี่น้องประชาชนจะได้อานิสงส์จากรัฐบาลชุดนี้ชุดหน้าชุดต่อไปชุดอดีตอย่างไรไม่ทราบจึงขอโดยสารท่านนะครับผมให้อภัยที่ท่านใช้เวลา25นาทีตอบคำถามผมนี่ใช้เวลาเต็มที่เลยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็เพื่อความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่ชี้แจงด้วยนะครับพอดีตอนแรกเนี่ยก็เป็นข้อตกลงว่ามีท่านสมาชิกปรึกษาว่าเวลาที่หน่วยงานเข้ามาเนี่ยครับอยากให้สรุปสั้นๆแต่พอดีท่านอาจจะใช้เวลาเยอะไปสักนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็ถ้าสมาชิกอยากเห็นว่าหน่วยงานต่อไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาสรุปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวสร้างวิปปรึกษากันได้นะครับแต่ว่าตั้งแต่เราเปิดสภามาเราใช้แนวทางนี้ตลอดนะครับครับเชิญท่านพันทินน่วมเจิมครับเรียนท่านประธานครับผมพันทินน่วมเจิมนะผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตวัฒนาและเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลนะครับก็ขอชื่นชมสนับสนุนการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับของผมสั้นนิดเดียวนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับทั้งในเชิงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับเรื่องการรณรงค์เชิงประเด็นเรื่องร่างกฎหมายการแก้ปัญหาความเดือดร้อนข้อร้องเรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแรกครับข้อเสนอนโยบายของท่านด้านมาตรการเพื่อแก้ปัญหาภัยทุจริตทางการเงินอันนี้ดีมากนะครับการเตือนภัยFacebook Fanpage เรียนแบบนำมาแอบอ้างร้องหลอกลวงผู้บริโภคอันนี้ก็เราก็เจอเยอะนะครับในกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกรณีการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นและบริษัทเครือข่ายที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายซึ่งทำให้ประชาชนผู้ขอสินเชื่อนั้นสับสนหลงผิดและถูกเอาเปรียบอย่างมากมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กำหนดกฎหมายกำหนดและมีบังคับซื้อประกันพ่วงอันนี้ผมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเองโดยตรงนะครับกรณีมิจฉาชีพใช้แอปดูดเงินจากบัญชีธนาคารโดยที่สถาบันการเงินไม่ใช้อำนาจดำเนินการตามกฎหมายท่านก็ทำ precedent case ขึ้นมาครั้งแรกแล้วนะครับที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งต้องยอมจ่ายนะครับอีกมาตรการหนึ่งที่ท่านเสนอนะครับคือการหน่วงเงินคือการมีคล้ายๆกับ escrow account escrow payment มากักเงินไว้ก่อนนะก่อนที่จะในกรณีที่มีการโอนเงินในจำนวนมากอันนี้น่าสนใจครับก็น่าที่จะศึกษาและดำเนินการต่อนะครับนโยบายเพื่อแก้ปัญหาจากอาคารสูงเรื่องผังเมืองท่านก็ขับเคลื่อนเต็มที่นะครับมีผู้เดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในซอยแคบนะครับท่านก็รณรงค์เรื่องนี้อย่างแข็งขันนะครับข้อเสนอแนะและผลักดันให้มีระบบและค่าโดยสารร่วมตลอดเส้นทางนะครับอันนี้ก็ขอสนับสนุนเช่นกันนะครับแต่คงเป็นประเด็นที่เราจะต้องคุยกันยาวต่อนิดนึงนะครับอีกอันนึงที่ผมขอฝากไว้นะครับค่าทางด่วนประเคนสัญญาสัมปทานให้บริษัทเอกชนในทุนขนาดใหญ่แทนที่จะเปิดประมูลใหม่นะครับแทนที่เราจะได้มีค่าทางด่วนที่ถูกลงนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าไปพ่วงขยายสมรรถนะออกไปให้เขาหากินไปอีกยาวเลยครับอันนี้ก็ฝากท่านไว้เดี๋ยวเรารณรงค์ประเด็นนี้ร่วมกันนะครับเรื่องสมรรถนะทางด่วนผูกขาดประเคนให้นายทุนนะครับไม่เอาแล้วนะครับข้อเสนอให้บริษัทผู้บริการขนส่งสินค้าออกประกาศรับรองสิทธิ์และขั้นตอนในการเปิดบรรจุภัณฑ์สินค้าก่อนส่งมอบ cash on delivery แล้วก็จ่ายค่าสินค้าขยายเวลาในการถือเงินก่อนโอนให้เจ้าของสินค้านะครับการแสดงข้อความบนกล่องหรือซองเอกสารพัสดุแจ้งเงื่อนไขระยะเวลาในการถือเงินรับประกันอันนี้ก็ดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านรณรงค์แข่งขันนะครับเราก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับคือคัดค้านการควบรวมกิจการของบริษัททูคอร์ปอเรชั่นและดีแท็กรวมถึง AS กับ 3BB ซึ่งเราก็เห็นแล้วครับควบรวมเป็นยังไงครับผลกระทบต่อค่าบริการครับมัน common sense มันเห็นได้ง่ายอยู่แล้วครับท่านก็พยายามรณรงค์เดี๋ยวผมก็จะเรียกเข้ามาในกรรมธิการอีกทีนึงสอบถามว่ามันเป็นยังไงครับ track ซิปีนึง2ปีที่ผ่านไปแล้วมันดีจริงไหมการควบรวมของคุณน่ะนะครับประเด็นมาตรฐานมาตรการการรับซื้อไฟโซล่ารูฟท็อปเน็ตมิตริงอย่างเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ผูกกับเรื่องของค่าไฟด้วยทำไมเราจะขายคืนในราคาที่เราซื้อไม่ได้ใช่มั้ยครับกรณีสำนักการบินพลเรือนไม่แจ้งผลตรวจสอบเรื่องสายการบินยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันนี้ก็มีข้อร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันเราก็เคยเรียกสำนักการบินพลเรือนแล้วก็สายการบินเข้ามาชี้แจงในชั้นกรรมการนะครับมีกรณีราคาบัตรคอนเสิร์ตท่านก็จับทุกประเด็นเลยครับดีมากนะครับการช่วยเหลือผู้บริโภคในกรณีการซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดที่อยู่อาศัยและบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ไม่ส่งมอบสาธารณูปโภคส่วนกลางตามที่ได้ขออนุญาตจัดสรรและโฆษณาไว้นะครับข้อร้องเรียนนี้ก็เยอะมากนะครับก็ขอบคุณทางสภาองค์กรบริโภคที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคช่วยกัน
ร้องเรียนนะครับเพราะว่าผู้บริโภคตัวเล็กก็บางทีไปสู้กับบริษัทกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็ไม่ไหวนะครับสุดท้ายนะครับร่างพรบความรับผิดเพื่อชำรุดเพื่อความชำรุดพร่องของสินค้าซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดความรับผิดชอบผู้ประกอบธุรกิจต่อความชำรุดบกพร่องสินค้านะครับประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์และจักรยานยนต์ที่เป็นสินค้าใหม่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ล่าสุดเราก็เรียกผู้ผลิตรถยนต์ EV เข้ามานะมีปัญหาเยอะน่ากลัวมากนะครับต้องรีบผลักดันเดี๋ยวผมก็จะช่วยผลักดันเรื่องเลมอนลอต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการสนับสนุนและการช่วยเหลือประชาชนของสภาองค์กรผู้บริโภคขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านกิตติคุณต้นยางครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเกียรติคุณต้นยางครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต7อำเภอไซน้อยอำเภอบางบัวทองพรรคก้าวไกลดีใจนะครับที่ได้มาเจอกันอีกครั้งนึงเหมือนเพื่อนมาเจอกันปีละหนคนกันเองเราเจอกันล่าสุดก็เมื่อ16สิงหาปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะขวบปีแล้วที่เรามาเจอกันอีกนะครับผมก็ขออนุญาตอภิปรายในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรถ้าปีที่แล้วยีต้อนฟุตฟินกลับไปก็จำได้ว่าผมมีอยู่3ประเด็นที่ฝากท่านไว้คือ1เรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นปีที่แล้วท่านบอกว่าธนาคารมากกว่าสินค้าทั่วไปแต่ปีนี้สินค้าทั่วไปมากกว่าธนาคารแล้วอย่างที่ผมเคยอภิปรายไว้2ก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นปริมาณที่เกิดขึ้นยุติเรื่องได้มากน้อยขนาดไหนดีใจครับ3ขวบปีนี้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดผมดีใจแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีแต่มีอีกนิดนึงที่ยังแอบเสียใจเล็กๆก็คือรายงานที่ท่านเขียนมาทั้งหมดเนี่ยดีหมดเลยกระทั่งหน้าแรกเนี่ยเห็นชื่อองค์กรคงยาวเกินไปมั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคท่านบอกเรียกสั้นๆก็ได้สภาผู้บริโภคอ่ะงั้นผมก็ได้ผมก็เรียกสภาผู้บริโภคก็ได้นะครับเรื่องที่เป็นผลงานที่ท่านภูมิใจเสนอมา3เรื่องดีครับเพราะอะไรที่เราไปตามตึกอาคารพาณิชย์ต่างๆจะเห็นเลยสินเชื่อเงินด่วนสินเชื่อนู่นนี่นั่นแต่เราไม่รู้เลยนะครับว่าเราถูกเอาเปรียบท่านคือตัวแทนของประชาชนประชาชนที่เขาหมดหนทางที่จะไปพึ่งหมวกกันน็อกก็จะกลัวว่าจะถูกทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรมจะไปกู้นอกระบบก็กลัวว่าจะถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรมอุตสาห์เข้าไปในระบบก็ยังเป็นไม่เป็นธรรมอีกแต่ท่านมองเห็นไปช่วยพี่น้องประชาชนคนตาดำๆที่เขาไม่สามารถเข้าไปหาธนาคารได้เองก็ต้องไปหาสินเชื่อรายย่อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมขอขอบคุณมากๆที่ช่วยพี่น้องประชาชนคนตาดำๆโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีของผมปีที่แล้วมีประชากรอยู่1,200,000กว่าคนปีนี้2567ประชากรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็น1,300,000กว่าคนไม่รวมประชากรที่จรนะครับอีก700,000กว่าคนเบ็ดเสร็จแล้ววันวันหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตในจังหวัดนนทบุรีกว่า2,000,000คนนะครับแต่ทำไมนนทบุรีของผมไม่ปรากฏในแผนที่ของท่านเลยทำไมนนทบุรีของผมประชากรทั้ง2,000,000คนไม่มีแผนที่ของท่านเลยอยู่ที่หน้า39มีหมดทุกจังหวัดทุกเขตทุกภาคแต่ทำไมนนทบุรีของผมไม่มีไม่ใช่ว่าผมดูไม่ละเอียดพับแล้วพับอีกพับอีกพับแล้วหน้าไหนบ้างล่ะที่ไม่อ่านไม่ต้องบอกว่าหน้าสุดท้ายเลขอะไรผมรับประกันว่าผมอ่านทุกหน้าดูก็ได้ผมพับมาละเอียดทุกหน้ามาเจอหน้าสุดท้ายเหมือนรุ่นพี่ผมบอกว่าให้ดูหน้าสุดท้ายแล้วบอกเลยจะรู้ว่าเราอ่านทุกหน้าไม่จำเป็นครับไม่เชื่อหันมาดูอีกต่างหากมีครับนนทบุรีของผมมีครับมีอยู่หน้าสุดท้ายนะฮะอยู่ที่ตำบลบางรักพัฒนาผมเข้าใจความมุ่งมั่นของท่านนะครับที่จะเพิ่มปริมาณองค์กรของท่านให้ครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศปีที่แล้วมีแค่14หน่วยรายงานเล่มนี้ปี66บอกมี15เมื่อกี้ท่านขึ้นจอบอก18โอ้โหดีใจตัวเลขก้าวกระโดดมากเลย
แล้วท่านบอกอีกว่าจะเพิ่มให้ครบ77จังหวัดตัวเลขปริมาณหรือคุณภาพครับที่สำคัญกว่าท่านจะเร่งผลิตองค์กรให้ครบ400กว่าองค์กรก็ได้ครอบคลุม77จังหวัดก็ได้ปริมาณน่ะมันสร้างกันได้ครับแต่ขอคุณภาพได้ไหมพี่น้องคนตำบลพิมลราชอำเภอบางกูทองถนนบ้านกล้วยไซน้อยกว่าจะออกมาหาที่ร้องเรียนได้รอรถ2แถวครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เจอ2แถวคันใหญ่1ชั่วโมงมา1คัน2แถวคันเล็กครึ่งชั่วโมงมา1คันจากบ้านกล้วยไซน้อยกว่าจะมาตลาดบางกูทองใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงฝากท่านด้วยนะครับเห็นเมื่อกี้ท่านบอกไว้แล้ว500เมตรออกมาเจอป้ายรถเมล์15นาทีต้องได้ขึ้นรถโดยสารสิ่งที่น่าภูมิใจอีกอย่างนึงก็คือที่ท่านบอกว่ารถไฟฟ้านนทบุรีของผมก็มีทั้ง2สีนะครับสีม่วงเจ้าเดิมสีชมพูเจ้าใหม่ฝากค่าโดยสารด้วยนะครับดูให้นนทบุรีด้วยนะครับคนนนทบุรีไม่ใช่คนรวยทุกคนนะครับทุกคนยังต้องอาศัยรถไฟฟ้าอยู่นะครับสิ่งที่น่าฝากไว้กับท่านด้วยความรักจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในรายงานปี67ปีหน้าเล่มดีแต่ขอคุณภาพให้พี่น้องประชาชนคนนนทบุรีของผมสามารถรู้ได้ว่าเวลาเขามีปัญหาเรื่องบริโภคเรื่องที่เขาซื้อของไม่ตรงปกเรื่องที่เขาเสียหายจากการที่เป็นผู้บริโภคเป็นคนที่ใช้สินค้าเขาจะได้รู้ว่าออกจากบ้านเนี่ยเขาจะไปหาใครไปหาท่านในที่ไหนจะไปจตุจักรลาดพร้าวจะไปอยุธยาจะไปนครปฐมคนนนทบุรีจะต้องไปไหนมีอยู่บางรักพัฒนาบอกหน่อยได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนเขาจะได้ไปกันถูกนะครับฝากไปด้วยนะครับทุกมีแล้วแต่ไม่รู้จะไปหาที่ร้องทุกตรงไหนฝากอีกเรื่องเดียวนะครับถ้าท่านมีได้ครบผมบอกว่าปีหน้าผมไม่ลุกขึ้นพูดละผมจะขอพูดเป็นปีสุดท้ายถ้าท่านทำได้ให้นนทบุรีของผมมีที่รับร้องทุกข์เหมือนจังหวัดอื่นๆเขาสมุทรปราการนครปฐมอยุธยาในใกล้ๆเนี่ยมีศูนย์ด้วยนะครับมีอยู่ในแผนที่ของท่านเลยนะฮะผมเปิดเห็นแล้วน้ำตาแทบร่วงนนทบุรีไม่มีในแผนที่นะครับเป็นไปได้ปีหน้าใส่นนทบุรีให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับรายชื่อที่สมาชิกอภิปรายมีเพียงเท่านี้ครับขอเชิญทางหน่วยงานครับขอบคุณค่ะท่านประธานเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกนะคะก่อนอื่นนี้ฉันก็ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะคะทั้ง5ท่านไม่ว่าจะเป็นท่านขติยาท่านเอกราชอุดมอำนวยท่านอดิศรเพ่งเกตท่านพันทินนมเจิมแล้วก็ท่านเกียรติคุณต้นยางนะคะที่กรุณาอย่างน้อยก็ให้กำลังใจกับสภาองค์กรผู้บริโภคแล้วก็ชื่นชมการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะดิฉันขออนุญาตตอบท่านเกียรติคุณต้นยางก่อนเลยนะคะว่าทำไมไม่มีหน่วยงานประจำจังหวัดที่นนทบุรีขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งนะคะว่าเวลาเราจะให้หลักเกณฑ์ของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็คือถ้าจะมีหน่วยงานประจำจังหวัดได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีสมาชิก5องค์กรซึ่งการที่จะมีสมาชิกเนี่ยอย่างที่ท่านประธานได้เรียนนะฮะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาองค์กรผู้บริโภคเราอยากมีสมาชิกแต่ว่าสมาชิกเนี่ยต้องไปจดแจ้งกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีผลงานในการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็องค์กรมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อย2ปีก่อนวันยื่นจดแจ้งนะคะซึ่งขณะนี้สภาองค์กรผู้บริโภคเองได้พยายามที่สนับสนุนให้องค์กรผู้บริโภคที่อาจจะเป็นองค์กรใหม่ดำเนินการซึ่งเราได้มีโครงการ200กว่าโครงการนะฮะที่สนับสนุนให้องค์กรผู้บริโภคอย่างน้อยมีบทบาทในการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์แล้วก็ถึงแม้ว่าเรายังไม่มีหน่วยงานประจำจังหวัดที่นนทบุรีแต่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนนทบุรีขณะนี้เราถือว่าเป็นหน่วยประสานงานจุด
ให้การช่วยเหลือของนนทบุรีนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนท่านเกียรติคุณต้นยางนะคะแล้วก็เรียนก็สนับสนุนท่านนะฮะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเพราะนั้นเราก็ไม่ได้ตัดรองเท้าเบอร์เดียวเพราะนั้นก็คิดว่าจำนวนหน่วยประจำจังหวัดเนี่ยขึ้นอยู่กับศักยภาพขององค์กรอย่างเช่นคุณจะเป็นหน่วยประจำจังหวัดได้อย่างน้อยองค์กรต้องมีคนทำงาน3คนแล้วก็สภาเองก็ให้เขาเลือกกันว่าเขาจะให้5องค์กรนั้นองค์กรไหนเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดค่ะเพราะนั้นเราก็คาดหวังนะฮะว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จากที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยก็เป็นหน่วยประจำจังหวัดที่พอที่จะพัฒนาหรือบริหารจัดการองค์กรได้เนี่ยเราขณะนี้เราใช้ชื่อว่าหน่วยประสานงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะก็เป็นอีกระดับหนึ่งแล้วก็มีระดับสมาชิกทั่วไปที่เราให้การสนับสนุนค่ะส่วนประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าเดนก็ต้องขอบคุณนะคะและคิดว่ามีโอกาสได้ทำงานกับท่านแน่นอนเรื่องในไม่ว่าจะเป็นตัวฟีดเดอร์ในการทำงานที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนที่เป็นขนส่งหลักนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็คิดว่าถึงแม้เราจะยังไม่มีหน่วยประจำจังหวัดทุกจังหวัดขณะนี้สภาองค์กรผู้บริโภคเองเรามีคนร้องเรียนทั้ง77จังหวัดนะคะผ่าน1502และสมมุติว่าในหน่วยงานประจำจังหวัดหรือในส่วนของหน่วยประสานงานเนี่ยถ้ามีเรื่องร้องเรียนมาแล้วเราตกลงกันเนี่ยเราก็เรื่องร้องเรียนนั้นเนี่ยก็จะไปอัตโนมัติที่หน่วยงานประจำจังหวัดเพื่อให้เขาได้สนับสนุนผู้บริโภคในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของเขานะคะก็ขออนุญาตเรียนท่านเกียรติคุณไว้ประมาณนี้นะคะส่วนท่านขติยาสวัสดิผลนะคะพรรคเพื่อไทยเย็นก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนการทำงานของสภาผู้แทนรัฐของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนนิดนึงนะคะว่าที่เราใช้ชื่อย่อว่าสภาผู้บริโภคซึ่งเดิมเราเคยใช้ชื่อย่อว่าสอบเนี่ยมันก็ไปใกล้เคียงกับสคบซึ่งคนก็แยกยากอยู่แล้วนะคะว่าสอบกับสคบคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเรียกโดยย่อว่าเป็นสภาผู้บริโภคเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะจำได้ง่ายนะคะส่วนท่านขติยาที่ได้แนะนำเรื่องพรบความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอเนี่ยเดนก็คิดว่ายังไงก็คงได้มีโอกาสทำงานกับท่านแล้วก็ทางกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่จะผลักดันกฎหมายฉบับนี้และหวังว่าพรรคต่างๆจะช่วยสนับสนุนในการเสนอกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านนะฮะที่จะสนับสนุนให้มีการจัดสรรเงินให้กับสภาองค์กรผู้บริโภคมากขึ้นแล้วก็ปี68เนี้ยเราก็อาจจะได้รับงบประมาณที่เรียกว่าจริงๆก็เท่าเดิมแต่ว่าเท่าเดิมแล้วโดยภาพรวมเนี่ยก็น้อยลงกว่าเดิมค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะแล้วก็ส่วนข้อสังเกตเรื่องให้สภาเตรียมความพร้อมเดี๋ยวก็จะขออนุญาตรับไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจสินค้าสมัยใหม่จริงๆเรามีกรณีร้องเรียนอยู่บ้างนะคะก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสในการทำงานเพิ่มเติมส่วนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเนื่องจากการไปขึ้นทะเบียนของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยกลายเป็นเรียกว่าเขาใช้ชื่อว่าเขาเป็นเครือข่าย global social network นะคะก็คือเป็นเรียกว่าแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงของประชาชนไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มการค้าในโซเชียลออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ยังเป็นปัญหาในเชิงของการขึ้นทะเบียนแล้วก็ความรับผิดต่างๆที่จะมีต่อสมาชิกหรือประชาชนในประเทศไทยนะคะเนื่องจากการที่บริษัทเองก็อาจจะมีบริษัทใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ต่างๆซึ่งเรียนคิดว่าอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่จะทำให้การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการกำกับที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องการควบรวมกิจการการผูกขาดก็คงเป็นประเด็นสำคัญที่สภาองค์กรผู้บริโภคจะติดตามต่อไปนะคะแล้วก็เรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเรียนว่า
เราให้ความสำคัญมากแล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่สภากรผู้บริโภคได้ยกร่างแก้ไขเนี่ยขณะนี้เราให้เพิ่มเติมสิทธิเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิที่ผู้บริโภคจะต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะก็ขออนุญาตเรียนท่านขัตติยานะคะส่วนท่านเอกราชเนี่ยอุดมอํานวยเนี่ยจากพรรคก้าวไกลเนี่ยเรียนคิดว่าสภาก็คงต้องขอความร่วมมือจากท่านสสด้วยนะคะไม่ว่าจะเรื่องค่าบริการซึ่งขณะนี้ค่าบริการของสถานพยาบาลเนี่ยมีกรมการค้าภายในกำกับดูแลแต่ก็กำกับในลักษณะที่ให้แจ้งราคาแล้วก็ถ้าประชาชนสงสัยหรือมีราคาที่แพงเนี่ยก็ให้ใช้กลไกร้องเรียนนะคะแม้กระทั่งเรื่องราคายาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะฮะเพราะนั้นเป็นการกำกับในระดับของการแจ้งราคาให้กับผู้บริโภคเท่านั้นและเรียนคิดว่าจริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคเราได้ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วก็อยู่ในช่วงที่ได้ผลงานวิจัยแล้วนะคะว่าจริงๆการจ่ายเงินในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือที่เราเรียกว่ายูเซปเนี่ยขณะนี้ใช้ระบบที่เรียกว่าฟรีสเกดูลก็คือจ่ายตามการรักษาจริงที่อยู่ในขอบเขตที่อยู่ในขอบเขตของกลุ่มเงินกลุ่มรายการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลเย็นคิดว่าจริงๆสามารถใช้ต้นแบบจากการจ่ายในกรณีฉุกเฉินได้ซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายที่โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ขาดทุนแต่ว่าจะทำอย่างไรอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ใช้ blue box หรือ blueprint เนี่ยที่จะกำกับว่าห้ามเกินกว่านั้นถ้าเกินกว่านั้นต้องมีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นเย็นคิดว่าอันนี้ก็เป็นทิศทางที่น่าจะร่วมมือหรือได้รับการสนับสนุนจากทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะทำให้เรื่องนี้เดินหน้าได้นะคะส่วนเรื่องค่าทางด่วนแพงซึ่งมีทั้งท่านเอกราชแล้วก็ท่านพันทินเนี่ยเรียนก็สนับสนุนนะฮะจริงๆดอนเมืองโทเวเนี่ยองค์กรผู้บริโภคโดยมูลที่ผู้บริโภคเนี่ยได้ฟ้องคดีและชนะคดีในศาลชั้นต้นแล้วก็มีคำพิพากษาที่น่าสนใจมากว่าการขึ้นราคาเนี่ยจริงๆเป็นการสร้างภาระกับผู้บริโภคแล้วก็ไม่ได้มีกระบวนการที่รับฟังความคิดเห็นขององค์กรผู้บริโภคและรวมถึงการมอบอำนาจรัฐให้กับเอกชนในการขึ้นราคาเราจะเห็นนะฮะว่าเมื่อดอนเมืองโทเวจะขึ้นราคาเนี่ยติดป้ายประกาศ30วันเท่านั้นเองนะคะนั่นหมายความว่าเรามอบอำนาจรัฐให้กับเอกชนแต่ก็ศาลปกครองสูงสุดก็เราก็แพ้คดีนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าขณะนี้ดอนเมืองโทเวซึ่งควรจะหมดสัมปทานเมื่อปี2555แต่ขยายไปถึง2577และขณะนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็เตรียมการที่จะขยายโดยให้คงราคาเดิมเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ทำงานร่วมกันกับทางกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคของสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับทางด่วนระยะที่2เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราขยายไปแล้ว15ปีและขณะนี้ก็ดูเหมือนจะก่อสร้างอีกขยายระยะเวลาอีกนะคะเรียนคิดว่านี่เป็นโจทย์ของประชาชนแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไรในการทำเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เรื่องการกู้ยืมเงินเรื่องบัตรเงินสดเนี่ยเรียนได้เลยนะคะว่าถ้าประชาชนถูกฟ้องคดีหรือถูกดำเนินการคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยกฎหมายออกแบบให้สภาองค์กรผู้บริโภคสามารถช่วยเหลือได้ก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านสสนะคะผ่านไปถึงประชาชนด้วยว่าสามารถไปร้องเรียนที่สภาองค์กรผู้บริโภคได้หรือใช้โทรศัพท์1502นะคะเพราะฉะนั้น เราชนะคดีเรื่องการกู้ยืมเงินที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมมาพอสมควรและคิดว่าเรามีบทเรียนและขณะนี้สภาเองได้จัดทำหลักสูตรเรียกว่าแก้หนี้แบบยั่งยืนนะคะที่จะให้ตัวแทนของสมาชิกสภาเนี่ยเป็นหน่วยแก้หนี้ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำให้ประชาชนอย่างน้อยมีที่พึ่งรู้หนี้แบบไหนดอกเบี้ยเท่าไหร่หนี้แบบไหนจะต้องทำอย่างไรนะคะเรียนก็หวังว่าเราจะสามารถทำเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะคะ
ส่วนท่านอดิศรเพียงเกตนะคะก็ต้องขอบพระคุณคำแนะนำต่างๆนะคะที่ท่านให้กับสภาองค์กรผู้บริโภคเรียนคิดว่าค่าไฟฟ้าแพงก็ยังทำไม่สำเร็จแต่แน่นอนเราจะร่วมมือกันทำให้สำเร็จอย่างไรนะคะสภาเองก็มีข้อเสนอต่อเรื่องนี้ไม่น้อยส่วนเรื่องบำนาญพื้นฐานแห่งชาติจริงๆกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรได้มีรายงานในการหาแหล่งเงินนะคะที่มาเนี่ยว่าเราจะทำเรื่องนี้อย่างไรแล้วเรียนเองจริงๆก็คิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณแต่เรามีปัญหาเรื่องการจัดลำดับการใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะนั้นถ้าเราจะทำเรื่องบำนาญพื้นฐานแห่งชาติจริงเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นได้เลยโดยที่ค่อยเป็นบันไดก็ได้นะคะไม่ต้อง 3,000 บาททีเดียวอาจจะ 2,000 บาทก่อนแล้วก็เป็น 3,000 บาทในอีกกี่ปีเหมือนที่เราคาดหวังว่าเราจะมีบริการขนส่งสาธารณะไม่เกินร้อยละ10ขณะนี้ร้อยละเกือบ30นะคะแต่ว่าเราพูดกันเรื่องอนาคตที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่แน่นอนดิฉันก็อยากเห็นในชีวิตการทำงานของดิฉันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการจัดตั้งเนี่ยเรียนคิดว่าอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่อยากเห็นรัฐบาลช่วยสนับสนุนนะคะพรบ.ฉบับนี้ขณะนี้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคได้ส่งให้กับคณะรัฐมนตรีตามอำนาจหน้าที่ของสภาองค์กรผู้บริโภคในมาตรา14นะฮะที่ให้สภาเนี่ยเสนอนโยบายกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเราได้นำเรียนไปแล้วแล้วก็ประชาชนเองก็เข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับนี้มากกว่า 10,000 ชื่อโดยกลุ่มที่ทำงานเรื่องรัฐสวัสดิการนะคะเพราะฉะนั้นเรียนหวังว่าท่านสมาชิกจะช่วยร่วมมือแล้วก็ผลักดันให้รัฐบาลอย่างน้อยเซ็นรับรองเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินแน่นอนแหล่งเงินที่มาที่ท่านถามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการลงทุน BOI หรือการเก็บภาษีเรียกว่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ซึ่งขณะนี้เพดานเนี่ยสูงและจริงๆคนที่เป็นรายเล็กๆ เสียเปรียบมากกว่าคนที่มีทรัพย์สินที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าหรือแม้กระทั่งภาษีโอกาสทางนโยบายอื่นๆภาษีมูลค่าเพิ่มในท้ายที่สุดถ้ามีความจำเป็นแต่ว่าก็ต้องทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าเงินที่เก็บจากภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะไปทำในเฉพาะบำนาญประชาชนเท่านั้นนะคะเรียนคิดว่าจริงๆตัวงบประมาณว่าจะมาจากไหนเนี่ยมีการศึกษาไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็เราไม่เคยมีการศึกษาเลยว่าถ้ามีบำนาญแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็อย่างที่ท่านได้เรียนให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะว่าถ้าเราทำเรื่องนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้ว GDP จะไปถึง 4% มากกว่า 4% เลยทีเดียวนะคะดิฉันก็ขออนุญาตสรุปประมาณนั้นนะคะส่วนท่านพันธินนะคะซึ่งดิฉันก็ต้องขอบคุณนะคะที่ท่านจริงๆไม่ว่าจะเป็นท่านขัตติยาหรือท่านพันธินเนี่ยก็สนับสนุนการทำงานเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เรื่องค่าทางด่วนเรียนก็คิดว่าอันนี้ก็คงต้องทำงานร่วมกันแล้วก็จะทำอย่างไรที่ทำให้เห็นความสำเร็จในเรื่องนี้นะคะค่ะเรียนก็คิดว่าเรียนก็ได้ตอบข้อซักถามแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะที่จะให้สภาผู้บริโภคให้ความสำคัญกับประเด็นในอนาคตแล้วก็ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันของผู้บริโภคนะคะท่านประธานจะขออนุญาตตอบเพิ่มเติมค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก็เรียนท่านประธานนะคะท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติก็ต้องพูดถึงอันนี้ต้องขอความร่วมมือกับท่านอดิศรนะคะเพราะว่าท่านอยู่พรรคเพื่อไทยขณะนี้กฎหมายเรื่องบำนาญเนี่ยมันไปดองอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีติดอยู่นิดเดียวคือเพราะว่ามันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินถ้าท่านนายกเซ็นปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเอาเข้ามาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไปตามขั้นตอนของกฎหมายได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะให้มันเกิดความสำเร็จท่านช่วยไปบอกท่านนายกว่าช
่วยเซ็นกฎหมายอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วขนาดนี้ก็กลายเป็นว่าท่านนายกมีอำนาจคนเดียวในการตัดสินใจว่าจะเซ็นหรือไม่เซ็นกฎหมายฉบับนี้ซึ่งในฐานะของเราเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคเราอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสภาผู้แทนราษฎรต่างหากที่ควรจะมีสิทธิ์ที่จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นทางพรรคเพื่อขอแรงทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลช่วยส่งเสียงบอกท่านนายกแทนสภาองค์กรผู้บริโภคหน่อยว่าช่วยเซ็นรับรองกฎหมายฉบับนี้หน่อยเพื่อที่เราจะได้มาพิจารณากันว่ามันเป็นยังไงนะคะอีกเรื่องที่เราจะบอกว่าเราทำงานมาเนี่ยส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยทำงานมา30กว่าปีแล้วเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจะบอกว่าจริงๆแล้วอุปสรรคเลยนะอุปสรรคส่วนใหญ่ของการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคคือกติกาและกฎหมายจำนวนไม่น้อยเลยที่เขียนไว้เอื้อต่อการเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาเราทำไปก็ไปติดกฎหมายติดงึกติดกักดิฉันคิดว่าตรงนี้ต่างหากที่เราจะต้องร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะมาดูว่าตรงไหนมันเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสิทธิ์เราจะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันและอีกอย่างที่อยากจะบอกว่าสภาองค์กรผู้บริโภคอาจจะไม่เหมือนองค์กรอื่นๆเพราะว่าเราไม่ต้องรอให้ใครมาร้องเรียนเราเห็นว่าเรื่องไหนเนี่ยมันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเราทำงานเชิงรุกเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่า1502ของเราเนี่ยเรารับโทรศัพท์ตลอดแล้วเราเป็น one stop serviceอันนี้ฝากไปถึงผู้บริโภคทางบ้านด้วยนะคะว่าไม่ว่าเรื่องไหนถ้าคุณมาที่สภาองค์กรผู้บริโภคจะไม่มีวันโยนไปหน่วยงานอื่นถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับผู้บริโภคแต่เราพร้อมที่จะช่วยคุณค่ะก็บอกไว้ตรงนี้เลยดิฉัน63แล้วนะคะชีวิตที่เหลือก็เพื่อผู้บริโภคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสมาชิกมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับเชิญท่านอดิศรครับท่านประธานที่เคารพผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยต้องขอบพระคุณความกล้าหาญของสภาองค์กรผู้บริโภคแน่นอนครับถ้าถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นี่500คนเดี๋ยวนี้เหลืออยู่499คงเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติบำนาญของประชาชนดูได้จากการหาเสียงของทุกพรรคซึ่งเราเห็นตรงกันท่านโดยสารผมก็จะโดยสารต่อไปวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมาสภาถ้ามีโอกาสผมเองจะลุกขึ้นถามกระทู้สดว่าสภาองค์กรผู้บริโภคนี่เขาฝากมาฝากการบ้านเบาๆท่านหาเงินได้ไหมท่านต้องถามองค์กรอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับพ.ร.บ.บำนาญประชาชนทำไมถึงไม่เซ็นรับรองอย่าใช้คำว่าดองนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีแต่ละคนมีหน้าที่มีองค์กรต่างๆในการพิจารณากฎหมายอันไหนเป็นการเงินไม่การเงินรับรองไม่รับรองถ้าเป็นรัฐบาลถึงจะรู้แต่ต้องถามอุปสรรคว่าเหตุที่ไม่เซ็นรับรองมานั้นมันมีอุปสรรคอะไรปัญหาเรื่องการเงินการทองหรือไม่จึงขอให้กำลังใจนะครับผมยินดีที่จะติดตามการทำงานเรื่องการไฟการเรื่องไฟฟ้าราคาแพงนี่แหละครับท่านรับปากแล้วฝากเรื่องน้ำมันด้วยนะครับผมนี่ในฐานะที่เราเป็นประชาชนฝากเรื่องแก๊สหุงต้มด้วยอันนี้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนจริงๆขอให้กำลังใจแม้จะเป็นยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพก็ช่างกระบองของท่านไม่ได้ใช้แต่ว่าวันนี้ใช้อาวุธทางการอภิปรายทางการชี้แจงระหว่างท่านกับผมนี่เป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่ประชาชนได้มอบให้แก่สภาแห่งนี้ครับขอกราบขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณนะครับครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการรับทราบรายงานนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับ